สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตอดีตสตาร์แชมเปญ X เคยถูกทาบทามกินข้าวมือละล้านถ่ายแบบงานละ3ล้านนางแบบนักแสดงชื่อดังที่เชื่อว่าคงไม่มีใครลืมเธอได้สำหรับแชมเปญ X ที่ห่างหายไปจากวงการไปเป็น10ปีก่อนจะแต่งงานกับสามีอายุห่างกันถึง16ปีและผันตัวเป็นเกษตรกรทำไร่ทำสวนกว่า200ไร่อย่างมีความสุขแชมเปญ X ยังได้ถือโอกาสออกมาเล่าเปิดใจถึงเรื่องราวในสมัยที่ยังเป็นนางแบบนักแสดงผ่านทางช่องอมรินทร์ทีวีรายการ Sea Story พร้อมทั้งยังเล่าเรื่องราวที่คนไม่เคยรู้แบบจัดเต็มสุดๆย้อนกลับไปเมื่อตอนยังเป็นสตาร์เงินล้านแชมเปญ X เล่าถึงความฮอตของตัวเองว่ามีหนุ่มๆมาตามจีบเยอะมากส่วนมากจะเป็นพวกนายแบบด้วยกันหรือชาวต่างชาติคนไทยไม่ค่อยจะมีเนื่องจากหน้าตาดูแรงคนไทยมักจะกลัวตนบ่อยๆยุคนั้นใครเป็นสตาร์มักจะมีข่าวเสียมาขอเลี้ยงบ่อยๆซึ่งแชมเปญ X เล่าว่าตนไม่มีแต่จะมีแบบถามว่าไปกินข้าวไหมพร้อมกับเสนอเงินกี่ร้านมากกว่าแต่ตอนนั้นมีเงินเยอะมากเพราะได้ทำงานเยอะมีแฟนเป็นคนเยอรมันด้วยเขาก็ให้เราเยอะเราไม่ใช้เลยไม่ได้สนใจข้อเสนอใครเลยตอนนั้นมีเงินเยอะมากจนไม่ต้องไปง้อใครแล้วส่วนตัวไม่ชอบไปนั่งกินข้าวกับใครขนาดนั้นสไตล์เป็นคนง่ายๆเราเคยดังเคยหาตังค์ได้เยอะเราไม่ง้อใครแล้วคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบเพราะเป็นคนปากจัดด้วยแชมเปญ X บอกอีกว่าสมัยก่อนถ่ายแบบได้ครั้งละ3ล้านแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ได้เป็น100ล้านเลยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ก็ยังได้เป็น100ล้านยังคิดเลยว่าสมัยก่อนทำงานทุกวันยังไม่มีเงินเก็บ100ล้านเลยเมื่อถามถึงสามีคนปัจจุบันแชมเปญ X กล่าวว่าเขาเป็นคนน่ารักมากเป็นคนใจเย็นเพื่อนทุกคนยังบอกว่าเป็นคนที่อดทนที่สุดในโลกตอนนี้คบกันมา20ปีแล้วอายุห่างกัน16ปีไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเขาเป็นทั้งพ่อเพื่อนและสามีได้หมดส่วนเคล็ดลับที่ทำให้ครองรักกันได้นาน20ปีแชมเปญ X เล่าว่าไม่ได้มีอะไรมากมีทะเลาะกันบ้างด้วยซ้ำแต่ก็ 5-10 นาทีก็หายแล้วไม่งั้นไม่มีรสชาติถ้าไม่บ่นสามีก็จะถามแล้วว่าทำไมวันนี้ไม่บ่นพี่เลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ขอบคุณครับ